สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไมน์คราฟต์เอาชีวิตรอดบนอวกาศพาร์ทที่6แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายฟาร์มทั้งหมดนะครับในเกาะนี้นะอะไรก็ตามที่เราปลูกไว้เนี่ยเราจะย้ายไปเกาะนู้นให้หมดเลยนะครับโอเคก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าผมเนี่ยจะเอาเกาะนี้เนี่ยเป็นที่ทำฟาร์มของผมนะครับเพราะว่าพื้นที่เกาะของผมเนี่ยไม่พอนะครับจริงๆจะทำก็ได้นะแต่ว่ามันต้องขยายอีกอะครับแต่ผมก็เอาฝั่งนี้ที่ขวานะครับโอเคมาเชื่อมโอเคไปเคลียร์พื้นที่ครับตอนนี้รออะไรเอ้ยตลกอ่ะน้องเอ้ยแต่ผมชอบดาบนี้ว่ะแม่งตีกระเด็นนะฮะมันตีกระเด็นอ่ะผมชอบนะครับโอเคเฮ้ยเราทำโต๊ะเอ็นชานก็ได้แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าเรามีโอ้แล้วมันอยู่ใต้นี้ด้วยนะโอ้ผมว่าดวงดาวเนี่ยผมว่าเกาะทุกเกาะเนี่ยมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่เชื่อผมป่ะอย่างเกาะนะมันมีนี่อยู่ใช่ไหมมีออฟซิเดียนเอ้ย มีโต๊ะเอนชานต์อยู่ตรงนี้มีไอ้นี่ด้วยชั้นหนังสือด้วยนะครับคือครบเลยนะเต็มเลยนะครับผมจริงๆนะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราสำรวจเนี่ยเราจะต้องแบบว่าขุดเจาะหาด้วยเผื่อมันมีสมบัติไงเผื่อมีสมบัตินะครับมันหมกอยู่แล้วผมว่าทุกเกาะทุกดาวทุกดวงเกาะลอยฟ้าทุกเกาะต้องมีแน่นอน 100% ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับโอเคและก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องมานั่งไอ้นี่ฮะมานั่งเคลียร์ข้างล่างด้วยเนี่ยเห็นไหมเหลือเอาไว้ทำไมนะครับเอาไปให้หมดเลยนะโอเคโหแล้วออฟซิเดียนด้วยเนี่ยจะทิ้งก็เสียดายนะครับจะทิ้งก็เสียดายเนาะนะครับโอเคไหนก็ไหนๆไปแล้วโหของเต็มด้วยเว้ยสุดยอดของเต็มเดี๋ยวค่อยเก็บกันเก็บนี่ก่อนปึ๊บโอเคโหต้อง6บล็อกอ่ะบ้าไปเร็วฮะมันต้อง6บล็อกเลยนะปึ๊บแต่ก็ดีนะเราไม่ต้องไปนั่งทำออฟซิเดียนเองฮะไม่ต้องมานั่งเอาลาวามาไม่ต้องมานั่งเอาน้ำมาราดลาวาบ้างอะไรบ้างนะฮะอันนี้คือเขามีมาให้อะไรไงก็ถือว่าดีนะครับโอเคพูดถึงการจบเรื่องการจบของซีรีส์นี้เนี่ยผมคิดว่านะคือตอนนี้เรามีเห็นเกาะนู้นไหมไปดูนะเดี๋ยวขึ้นไปดูคุณผู้ชมเห็นเกาะนู้นหรือเปล่าฮะเกาะเนี่ยเห็นว่าที่มันเป็นโซแซนเนี่ยนะครับคือไอ้ก่อนเนี้ยมันมีโซแซนใช่ไหมแล้วมันมีวิเทอร์มันมีหัวกะโหลกวิเทอร์อยู่ด้วยครับนะวิเทอร์สเกลตันนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีถึง3หัวกะโหลกเนี่ยผมคิดว่าผมจะสู้กับวิเทอร์นะครับเป็นการจบซีรีส์ไปด้วยนะก็คือแบบยึดดาวทุกดวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบสำรวจอะไรหมดแล้วอะนะครับแล้วคิดว่าจะปิดฉากด้วยการต่อสู้กับวิเทอร์นะครับโอเคตามนั้นนะครับถ้ามันมีนะแต่ถ้าไม่มีก็โอเคไม่มีก็ไม่มีครับโอเคฟึบโอเคครับแล้วบล็อกเอเนี่ยเอาอะไรทิ้งดีของเต็มว่ะตอนนี้ผมต้องเก็บของใส่ของบ้างแล้วช่วงเนี้ยเยอะเกินนะครับเอาแสลบทิ้งไปก่อนก็ได้ช่วงนี้ของเต็มนะครับเต็มจริงๆนะฟึบจริงๆบล็อกแร่อะไรนี่เราก็มีเยอะนะพวกเพชรอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปได้มาครับเรายังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปทำอะไรครับแต่ผมที่รู้เลยนะจะทำตัวเอนชานก่อนเว้ยจะทำชั้นล่างเลยครับเดี๋ยวต้องขยายอีกชั้นล่างนะครับปึ๊บ
นี่เราทำฟาร์มชั้นอีกชั้นหนึ่งได้เนี่ยโหแล้วมันทะลุไปไหนวะน่ะข้างล่างก็มีด้วยผมบอกแล้วมันหมกโอ้โหนี่สรุปคือเราข้ามก่อนเลยนี่คือสรุปตรงนะข้างล่างมีทะลุป่ะไม่มีใช่ไหมโอ้โหดูดูครับสมบัติแต่ละเกาะแต่ละดวงนะมีก็มีให้เห็นนะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับโอ้โหเอามาลอบบล็อกนี่บึ้มเลยทีเดียว นะครับโอเคจามขออภัยด้วยครับโอเคว่าเราเก็บของใส่กล่องก่อนตอนนี้ทุกอย่างเลยเก็บใส่กล่องไปเลยตอนนี้เก็บก่อนของมันล็อกช่องของแล้วตอนนี้และข้างหลังเนี้ยเอาออกได้ข้างหลังเนี้ยเอาออกไปเลยนะเราจะทำแค่ว่าให้เป็นบันไดเนี่ยแค่นี้เอาแค่บันไดพอแล้วเดี๋ยวจะขยายข้างหลังไปอีกนะครับแต่แป๊บนึงรอก่อนแป๊บนึงโอเคกูจะตกว่ะแม่งคอมโบสโตนออกมาอะต่ออย่างนี้ไปก่อนนี่ไงรู้แล้วเดี๋ยวตัวเอนชันเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเก็บงานนี้ก่อนฟึบโอเคเอาของมาเก็บก่อนไม่เยอะมากนะครับเยอะจริงเลยจริงเยอะจริงอะไรจริงนะครับแป๊บนึงนะที่วางดีๆก่อนอีกกล่องเอาไว้ตรงไหนดีเออถ้าอ๋อตรงนี้ทำเป็นที่เก็บของไปเลยเนี่ยให้หมดเลยต่อแค่ตรงนี้แล้วกันเนี่ยเราก็ทำอีกชั้นหนึ่งเออทำอีกชั้นหนึ่งไปเลยนะครับเนี่ยทำอีกชั้นหนึ่งไปเลยนะโอเคเก็บไปก่อนตอนนี้เหลือเอาไว้แค่นี้พวกดวงพวกดินเนี่ยเอาเหลือไว้แค่นี้พอนะครับโอเคลาอะไรจะได้ไม่อันนี้อะไรแหละ Planet Transporter อันนี้เอาไว้เคลื่อนย้ายใช่ไหมเดี๋ยวค่อยแล้วกันอันนี้ใช้อันนี้ก็ใช้เปลืองไม่ได้นะไอ้เนี่ย Ender Pearl ครับใช้เปลืองไม่ได้นะต้องประหยัดโอ้โหโคตรเยอะเผิ่มฟาร์มไม่ได้ทำด้วยมั้งเนี่ยพาร์ทเนี้ยรู้สึกมาเจออะไรอีกเนี่ยเจอสมบัตินะครับสมบัติโอ้โหดูดิเจอสมบัติด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูได้มา5บล็อกโอ้โห45อันเลยเนี่ยนะครับตั้ง45อันเลยอะอะชิปเมนต์นี่ผมไม่ได้ดูเลยเนี่ยผมช็อกเลยนะเว้ยแม่งเปิดมาเจอเงี้ยโอเคงั้นข้างล่างไม่ยุ่งแล้วกันถ้าอยากค้นหาก็เดี๋ยวขุดลงมาอีกนะครับเนี่ยชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างนี้ทำอะไรดีอ่ะเออนั่นดิทำอะไรดีวะถ้าพูดถึงชั้นล่างนะครับเราทำอะไรดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันสิถ้าเราจะทำฟาร์มมันก็ต้องกว้างชั้นล่างนี้ก็ต้องอุดอ่ะเชอเราต้องอุดชั้นล่างเว้ยนะครับเราจะทำเหมือนกันไม่ได้ขุดลงไปดิมันหมดยังวะหมดยังมีอีกด้วยมันยังมีอีกฮะคุณผู้ชมครับมันยังมีอีกเหรอเนี่ยโอ้ผมว่าพาร์ทเนี้ยเราคงไม่ได้ทำฟาร์มไว้แหละเรามาเจออะไรก็ไม่รู้ฮะตอนนี้โอ้ช็อกเลยดูดิโอ้ดูนี่สิครับเยอะมากสมบัตินะครับสมบัติเกาะไม่รู้เลยเกาะมันชื่อว่าอะไรวะผมก็ไม่รู้อ่ะมันไม่มีชื่อนะครับเราต้องตั้งชื่อมันเองอ่ะนะโอเคลงรั้วไม้เนี่ยผมจะโดให้หมดเลยฮะโอ้โหผมนี่ช็อกไปเลยผมว่ามันมียันชั้นล่างอ่ะมีกี่ชั้นไม่รู้อ่ะ
ุดลงไปเรื่อยๆนะครับมีป่ะน่ามีอีกด้วยครับดูๆๆโอ้โหผมนี่อึ้งไปเลยโอ้ยโอ้นี่เจออะไรอยู่วะเนี่ยโอ้อะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นนะครับโอเคผมว่าผมคิดว่านะพาร์ทเนี้ยเราคงไม่ได้ทำแล้วแหละฟาร์มอ่ะแต่คิดเอาไว้ว่าจะทำฟาร์มเพราะฉะนั้นเราจะกอบโกยสมบัติในก่อนนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยทำฟาร์มผมคิดอย่างนี้นะโอเคแล้วค่อยทำนะครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เรามากอบโกยสมบัติแทนแล้วกันเนาะนะครับจริงๆจะทำฟาร์มนะเว้ยแต่เปิดมาเจอก็ขุดมาเจอตอนแรกไม่ได้คิดได้หรอกอันนี้หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้หมดแล้วเหรออะไรวะหมดแล้วเหรอโอ้เสียดายครับโอเคนะครับหรือว่ามันจะมีอีกไงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแค่นี้จริงๆเนี่ยก็คงจะได้ทำนะครับแต่อาจจะได้ทำนิดๆหน่อยๆนะไม่รู้สิเดี๋ยวอุดก่อนอุดก่อนตอนนี้โอเคผมนี่ช็อกเลยอาจจะทำนะฟาร์มแต่ว่ายังไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้แบบเข้าสู่โหมดจริงจังเกมมิ่งนะครับก็คือยังไม่ได้จังตอนแรกก็มาจริงจังแหละแบบมาเพื่อทำฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะอะไรเงี้ยแต่มาเจอสมบัติก่อนนี้ก็ช็อกเลยนะฮะอึ้งเลยทีเดียวครับเอ้ยอะไรเนี่ยนะครับต้องกองหนึ่งน่าจะพอแหละโอเคเราก็กบครับกบด้วยดินนั่นแหละโอเคครับมาบล็อกก็บล็อกดินพอป่ะวะเนี่ยไม่พอด้วยโอ้ยต้องยืมละขอยืมหน่อยครับยืมหน่อยนะเท่าไหร่วะ1 4เออพอแล้วนะครับโอเคเรื่องฟาร์มเนี่ยทำไงดีวะเดี๋ยวมันต้องเรียบอ่ะคือจังหวะเนี้ยมันต้องเรียบฮะโอเคเดี๋ยวไปย้ายนี่ก่อนได้ไข่มาบึ้มมาบอกให้โอ้ไข่แม่งบึ้มมากโอ้โหเจออะไรอยู่เนี่ยผมมันช็อกจริงๆนะเว้ยผมรู้สึกช็อกจริงนะเว้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขนย้ายก่อนแล้วกันตอนนี้นะเดี๋ยวขนย้ายก่อนอะไรก็ตามที่เป็นพืชผักเดี๋ยวของจะเก็บไว้ในกล่องนี้ก่อนนะโอ้นี่เราต้องค่อยเป็นค่อยไปจริงนะเนี่ยรู้สึกนะครับโอ้อาหารหมดด้วยดูดีแม่งเยอะมากอะไข่โอ้โหเยอะจริงนะครับโอเคมาเอ้ยถังน้ำเป็นไรวะถังน้ำเป็นนี่ใช่ไหมโอเคเอามาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่เราต้องย้ายไปฝั่งนู้นนะครับใกล้ฟาร์มนะอะไรก็ตามที่เป็นฟาร์มอ่ะเอามาให้นี่หมดเลยผมจะย้ายไปนู่นแหละเนี่ย1 2 3ดูดิมีอะไรบ้างวะเห็ดเอามาเอ้ยเห็ดเอาไว้นี่มีไหมดูดิไข่ไก่เนี่ยเอาไม้หมดเลยกระดงผงกระดูกเนี่ยเอาไม้หมดเลยฮะตอนนี้โอเคข้อมูลนี้ด้วยแตงโมก็เอาไปฮะผมไม่เว้นหรอกเอ้ยไม่ใช่แตงโมดิฟักทองไอ้บ้าแตงโมเฉยเลยต้องใส่เยอะเบิร์นนิดหน่อยฮะมาฟึบสรุปคือตรงนี้ก็เป็นแค่น้ำอินฟินิตี้ครับน้ำอินฟินิตี้ตรงนี้โอเคหมดแล้วใช่ไหมมียังยังมีอีกยังไม่อีกเอามาดีครับยังมีอีกก็เอามาให้หมดเลยนะโอเคหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วแหละอาหารก็หมดเช่นกันครับตอนนี้นะรู้สึกก็คงต้องอดต่อไปนะครับแต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็หายอดแล้วเรามีฟาร์มของเราแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทำฟาร์มเดียวฮะโอเคเอ้ยรั้วไปไหนวะเออเอารั้วมาดิรั้ว
ลืมมันลืมไปว่ามันต้องมีรั้วแหละจริงๆไม่ต้องใช้รั้วก็ได้แต่รั้วเนี่ยเอามาไว้ด้วยเลยเพราะว่าอาจจะทำไอ้นี่ไงฟาร์มสัตว์นะครับฟาร์มวัวไปทำฟาร์มเล็กๆก่อนแล้วกันโอ้โหแล้วมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันยังไงไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยเอ้ยผมลืมไอ้นี่ได้ไงวะโอ้ลืมอุปกรณ์นี้ไปได้ไงแป๊บนึงนะไอ้เนี่ยเพชรไอ้ทำไม่ใช้ด้วยไม่ใช้เพชรด้วยเดี๋ยวเพชรเก็บไว้ก่อนเพชรผมเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะใช้เหล็กแล้วกันเหล็กผมมีเยอะนะครับเหล็กผมมีเยอะไม่ต้องห่วงหรอกกล่องครับมาเลยโอเคได้แหละเนื้อซอมบี้หูมีตั้ง27เอ้ยแต่ก็ดีนะมีเนื้อซอมบี้กินตอนนี้กินมาทางชีวิตไปก่อนยังไม่อยากตายครับตอนนี้ไปฟึบมาแล้วมาขึ้นมาแล้วฮะตอนนี้พูดก็ต้องมานั่งคิดอีกนะว่าจะทำฟาร์มแบบไหนดีว่ายังไงดีว่าคิดแป๊บมาต้องมีพื้นที่ด้วยนะเดี๋ยวหนึ่งนี่อยู่ไหนวะหนึ่งสองเอ้โหในนี้ผมต้องมาขุดบล็อกเลยนะสองสามสี่โอ้พอไหมเนี่ยมันต้องพื้นที่เนี่ยมันต้องเยอะจริงๆนะเว้ยการทำฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าไม่พอถ้าพื้นที่ไม่พอนี่จบเลยนะ2 3 4นะ2 3 4โอเค1 2 3 4โอ้โหแค่นี้มันก็นี่แหละแค่นี้ก็ทะลุแหละ1 2 3 4แล้วก็ตีนี่ไปปึ๊บทำกว้างๆเลยอันเดียวก่อนนะ1 2 3 4ปึ๊บโอเคก็อย่างว่านะครับพื้นที่มันต้องกว้างพอนะ1 2 4ตรงนี้โอเคฟึบโอ้ผมต้องยืมดินเขามีฝั่งนี้มาด้วยเนี่ยโอเคทำไปก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนเรายังไม่นั่นนะครับยังไม่รีบขนาดนั้นนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะเย้เยี่ยมเลยนี่ข้างหน้าอีก1 2 3 4ปึ๊บเราก็ขุดดินก่อนปึ๊บฟาร์มผมมาต้องใหญ่เว้ยไม่ต้องใหญ่หรอกเอาให้พอดีอ่ะนะครับเนี่ยแค่นี้พอละ2 3ปึ๊บน่าจะได้นะน่าจะได้นะครับได้ปะวะไม่ใช่มันแห้งนะไม่เอาแห้งนะเว้ยไม่เอาอย่าแห้งนะเว้ยขอร้องน้ำมันน่าจะซึมถึงแหละนะครับผมเชื่อว่างั้นนะครับโอเคตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีฝั่งเนี้ยปลูกแตงโมเลยยาวๆ3 4นี่ๆปลูกยาวๆเลยปึ๊บแล้วก็ต้นไม้ต้องปลูกทดแทนนะเว้ยเราไปยืมเขามาฮะฝั่งนี้คือแตงโมนะโปเตโต้ไป1ปลูกสลับกันได้ไหมเนี่ยโหแล้วทำซะใหญ่เลยนะเนี่ยทำซะใหญ่เลยอะผมอะ
นะครับเอ้ยอันนี้เว้นดีไหมเว้นเผื่อให้มันเผื่อให้ผลของแตงโมเนี่ยมันขึ้นสองฝั่งไงเออเว้นไว้ก็ได้น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับเว้นไว้เลยแล้วก็โปเตโต้เนี่ยนี่ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวถ้าเว้นก็ขยับมานี่ปึ๊บปึ๊บโปเตโต้เอ้ยยังไงดีวะเดี๋ยวคือจะให้คุณขึ้นฝั่งนู้นฝั่งเดียวหรือว่าสองฝั่งดีไม่รู้ดิวางไปก่อนวางไปก่อนแล้วกันอ่ะผมก็ยังไม่รู้ครับมันเป็นการลองผิดลองถูกนะอ่ะวางแค่นี้ก่อนก็คือเมล็ดเรามีแค่นี้ไงตอนเนี้ยเราก็อย่าเพิ่งไปอะไรมันมากนะครับค่อยใจเย็นนะเดี๋ยวเรามีเยอะเดี๋ยวก็นั่นเองเดี๋ยวก็รู้เองนะครับโอเคอันนี้ทำขนมปังได้เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะเดี๋ยวปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยก็ได้เราไปยืมเขามาต้องคืนเขาถึงเวลาต้องคืนเขาเดี๋ยวเพราะว่าผมลงกับพวกนี้ดีกว่านะฟึบให้มันโตเลยฮะฟึบฟึบฟึบเดี๋ยว6ใช่ปะเดี๋ยว6ก็ไปลงกับพวกนี้บ้างปึ๊บเนี่ยโตแล้วเนี่ยโตแล้วโอเคขยายดีครับปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะเอากล่องมาไว้ที่นี่ละกันนะครับโอเคไปลุยกล่องจ้าอยู่นี่โหต้อง8กล่องเลยเว้ยเอาสัก2กล่องก่อนได้ตอนเนี้ยแล้วก็คอร์บอสโตนรู้สึกจะบดนะตอนเนี้ยเหลืออะไรโอ้เหลือบล็อกหนึ่งคือผมจะทำไม่นี่เว้ยความคิดผมตอนนี้ผมจะทำเตานะครับเอาไปไว้ฝั่งโน้นอ่ะนะโอเคฟึบน่ามาแล้วโอเคไม่มีอะไรให้คราบแล้วไปมาแล้วโอ้โหแป๊บเดียวพูดไม่ทันขาดคำโตเลยฮะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ